ก็อันนี้จะเป็นหลักการโดยทั่วไปนะครับเรามุ่งเน้น2ส่วนครับในผู้สูงอายุส่วนแรกคือการป้องกันการติดเชื้อนะครับทำยังไงให้ท่านไม่ติดเชื้อส่วนที่2นะครับอย่างที่นำเรียนไปแล้วว่าท่านสูงอายุแล้วนะครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยจะเกิดการถดถอยทั้งทางร่างกายและทางสมองเพราะว่าช่วงนี้เราบอกให้ท่านอยู่บ้านนานๆพออยู่บ้านนานๆปุ๊บไม่ได้ไปใช้ชีวิตที่แอคทีฟก็จะมีการถดถอยทั้งร่างกายและสมองนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็คงขออนุญาตแนะนำนะครับหลักการทั่วๆไปซึ่งอันนี้ทั้งกรมการแพทย์กรมอนามัยกรมสุขภาพจิตนะครับได้ทำร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆนะครับออกมาเป็น5อ5อนี่ยึด3อเดิมครับ3อเดิมคืออาหารอารมณ์แล้วก็ออกกำลังกายอาหารนี่ก็คงไม่ต่างจากเดิมนะครับที่เราเน้นให้ทานอาหารครบ5หมู่นะครับที่จะเน้นเพิ่มเติมคือช่วงนี้ก็อาจจะทานโปรตีนให้มากขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีไม่ได้ออกไปข้างนอกจะทำยังไงนะครับอันที่2คือเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์นี่พยายามอย่าให้เครียดนะครับเราก็บอกถ้าเครียดก็ให้มีคนที่รู้ใจคอยให้เราระบายได้ไหมนะครับกับอีกอันนะครับติดตามข่าวสารแต่พอสมควรอย่าใช้เวลากับโซเชียลมีเดียจนมากเกินไปนะครับกับถ้าเป็นไปได้ก็คือหากิจกรรมที่ตัวเองชอบอันนี้แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับผู้สูงอายุบางท่านอาจจะชอบเขาเรียกอะไรนะฮะเล่นสุดูกุใช่ไหมครับเล่นคนเดียวได้เล่นต่อสแครบเบิลคนเดียวอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คงขออนุญาตลองหากิจกรรมที่ตัวเองชอบอันที่สามอที่สามคือออกกำลังกายที่เราแนะนำกันอยู่แล้วช่วงนี้ก็ขอให้เป็นการออกกำลังกายภายในบ้านนะครับผู้สูงอายุก็จะมีเรื่องโยคะนะครับการแกว่งแขนนะครับการเดินซอยเท้าอยู่กับที่เรื่องเหล่านี้น่าจะช่วยในเรื่องของการทำให้ผู้สูงอายุแข็งแรงได้ที่เพิ่มมา2อนะครับช่วงนี้คือเนื่องจากเราอยู่บ้านกันนานเลิกเอนกายพักผ่อนทำยังไงให้มีการเอนกายพักผ่อนที่พอเหมาะพอควรนอนให้ได้7ถึง9ชั่วโมงนะครับแล้วก็อสุดท้ายคือการออกห่างสังคมนอกบ้านนะครับก็อย่างที่แนะนำเหมือนกับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปคือถ้าไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านนะครับถ้าออกจากบ้านจริงๆทำยังไงจะมีการเว้นระยะทางกายนะครับ physical distancing ได้เหมาะสมถ้าจำเป็นต้องออกจริงๆนะครับลูกหลานต้องเตรียมแมสนะครับหน้ากากผ้านะครับหรือแอลกอฮอล์ที่จะติดเอาไว้ล้างมือเวลาไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะครับอันนั้นก็เป็น5อที่ขออนุญาตเป็นข้อแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับในหลักการทั่วๆไปประเด็นสำคัญที่อยากขออนุญาตฝากครับจริงๆกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยโดยทั่วไปเราแบ่งเป็น3กลุ่มอยู่แล้วนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ดีนะครับคือกลุ่มที่มีชีวิตที่ค่อนข้างจะแอคทีฟยังแข็งแรงอยู่นะครับเราก็บอกว่าจริงๆก็อย่างที่นำเรียนนะครับกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยดูเหมือนปกติแต่พลังสำรองเนี่ยจะน้อยกว่าคนวัยทำงานนะครับเราก็แนะนำกันอยู่แล้วว่าเอ๊ะทำยังไงใหเก็บตัวอยู่บ้านเพราะว่ากลุ่มที่แอคทีฟนี่มักจะชอบไปมีอะไรนะปฏิสัมพันธ์นอกบ้านช่วงนี้ก็อาจจะต้องอยู่บ้านมากขึ้นหน่อยนึงนะครับแล้วก็ใช้5อเมื่อกี้นี้นะครับอาจจะออกกำลังกายอยู่ที่บ้านกลุ่มที่2คือกลุ่มติดบ้านกลุ่มติดบ้านนี่ถ้าดูเผินๆเนี่ยดูเหมือนว่าค่อนข้างจะปลอดภัยแต่ความเป็นจริงก็ต้องระวังตัวนะครับเพราะว่าที่ต้องกลัวคือคนในครอบครัวที่นำเชื้อจากข้างนอกมาติดนะครับเรามีข่าวเป็นระยะนะครับจังหวัดโน้นบ้างจังหวัดนี้บ้างลูกติดแล้วเอามาติดคุณพ่อคุณแม่วันตรงนี้ต้องระวังในส่วนของคนในบ้านนี่แหละครับเราถึงแนะนำว่าคนในบ้านกลับจากทำงานกลับจากไปซื้อของอะไรมาปุ๊บเนี่ยขอให้อาบน้ำสระผมก่อนเลยก่อนที่จะมามีปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่นะครับอันนั้นก็กลุ่มทั้งชอบติดสังคมติดบ้านไปแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายถัดไปครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยๆนะครับกลุ่มติดเตียงเนี่ยจะมีกลุ่มที่ดูแลที่บ้านดูเผินๆก็เช่นกันดูเหมือนว่าปลอดภัยเพราะไม่ได้ไปไหนตรงนี้ต้องเน้นครับที่บอกว่าคนดูแลใกล้ชิดเนี่ยต้องระวังคนดูแลใกล้ชิดถ้าเรามั่นใจแล้วเขาอยู่กับเรามานานเขาไม่ได้ไปไหนอันนี้คงจะวางใจได้แต่จะมีช่วงที่สำคัญคือการเปลี่ยนสมมติเปลี่ยนกะของคนดูแลใกล้ชิดเขาลากลับบ้านมีอีกคนนึงมานะครับตรงนี้เราก็แนะนำนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ต้องถามบริษัทที่ส่งคนมาถ้าเป็นการจ้างคนข้างนอกนะครับว่าได้มีการกักตัวมีการดูแลกันดีไหมถ้าจำเป็นถ้าเปลี่ยนคนมาทุกวันถ้าเป็นบริษัทส่งมาขอให้มีการวัดไข้นะครับก่อนที่เขาจะมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราขอให้เขาล้างมือ
นะครับมีที่ล้างมือให้เขาเลยในบ้านนี่มีอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ล้างมือฟอกสบู่ให้เรียบร้อยก่อนดูแลคุณพ่อคุณแม่อีกกลุ่มนึงครับที่เป็นกลุ่มติดเตียงที่ดูแลตาม Nursing Home นะครับหรือสถานพยาบาลทั้งของภาครัฐหรือเอกชนตรงนี้ก็คงขออนุญาตคือถ้าอยู่ในสถานที่ดูแลอยู่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะปลอดภัยเราก็เน้นเรื่องของการคัดกรองคนที่มาเยี่ยมคัดกรองบุคลากรอีกครั้งนะครับก็ นี้ต้องฝากถ้าภาคเอกชนบุคลากรที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยต้องคัดกรองตามสเต็ปทุกอย่างก็คือดูไข้นะครับดูประวัติของเขานะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่จะเป็นไปได้เป็นข้อบังคับต้องล้างมือก่อนที่จะสัมผัสตัวผู้สูงอายุทุกครั้งนะครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเฝ้าระวังดูแลอาการผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าเวลาเรามีเตียงหลายๆเตียงเนี่ยถ้ามีผู้สูงอายุคนหนึ่งติดเชื้อเนี่ยต้องรีบแยกเข้าห้องแยกทันทีถามว่าดูแลอาการผู้สูงอายุโดยทั่วไปคล้ายๆกันไหมก็จะคล้ายๆกับคนโดยทั่วไปแต่จะมีปัญหานิดหน่อยครับขอสไลด์ถัดไปครับเนื่องจากผู้สูงอายุถ้าสูงอายุมากๆภูมิต้านทานจะไม่ดีนะครับบางทีเนี่ยอาการจะไม่ชัดเหมือนกับคนที่ทำงานนะครับอาจจะไม่มีไข้อาจจะตัวไม่ร้อนนะครับการสังเกตอาการคือก็ดูหายใจเร็วไหมบางทีบางคนอาจจะหายใจไม่เร็วด้วยซ้ำอาจจะต้องสังเกตว่าอ่อนเพลียหรือเปล่ากินข้าวได้น้อยลงไหมอารมณ์เปลี่ยนแปลงไหมความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไหมตรงนี้ต้องสังเกตนะครับซึ่งอีกครั้งก็คงต้องถ้ามีอาการเหล่านี้คงจะต้องไปดูว่าคนที่ดูแลใกล้ชิดมีอาการอะไรไงด้วยไหมนะครับก็คงขออนุญาตแนะนำว่าถ้ายังไม่อยากไปโรงพยาบาลอยากให้โทรถามอย่างนี้ก็ได้นะครับหนึ่งก็คือถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะมีโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลต้นสังกัดขอให้โทรถามดูนะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพโทรถามสายด่วนกรมการแพทย์1668หรือสายด่วนศูนย์นเรนทรซึ่งจะเป็นคนที่ไปรับมาได้คือ1669นะครับก็จะช่วยดูแลให้ผู้สูงอายุที่มีอาการเนี่ยสามารถเข้ารับบริการที่ถูกต้องได้นะครับขออนุญาต